คุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์หนึ่งอันนี้ตามกันต่อนะครับหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยจำกันได้ใช่ไหมชุมชนบ่อนไก่เอาไฟไหม้ชุมชนบ่อนไก่เมื่อวานนี้ย่านพระราม4ปทุมวันนะครับเมื่อวานนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วเพลิงเนี่ยมันลุกลามเร็วมากเนื่องจากว่าคือเอาล่ะต้องยอมรับว่าจุดเนี้ยเป็นชุมชนแออัดนะฮะพอเพลิงมันลุกไหม้ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าคุณผู้ชมครับมันดับแทบไม่ลงเลยแล้วไฟเนี่ยมันลามรวดเร็วมากปรากฏว่าความเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นกว่า30หลังคาเรือนนะครับแล้วนี่คือภาพมุมสูงนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถเข้าไประงับเหตุควบคุมเพลิงได้เป็นที่เรียบร้อยคือเสียหายเป็นวงกว้างมากคุณผู้ชมมีตัวเลขออกมานะครับว่า30กว่าหลังคาเรือนเนี่ยแต่ประชาชนพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ของชุมชนบ่อนไก่ได้รับผลกระทบ100กว่าคนนะฮะเกือบพันคนโอ้ขออภัยคุณผู้ชมฮะ600คน5ถึง600คนแต่ตอนนี้ที่ไม่มีที่อยู่เลยเนี่ยคือ100กว่าคนนี่นะฮะคือหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยพอระงับเหตุเสร็จเนี่ยคือทางท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครคุณชัชชาตินะครับมีการสั่งการให้สำนักงานเขตเนี่ยตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทันทีบริเวณศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ให้อำนวยความสะดวกกับประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุดนะครับเมื่อวานนี้เราเห็นภาพท่านควบมอเตอร์ไซค์ไปบัญชาการแล้วไป2รอบด้วยนะคะในรอบที่เกิดเหตุรวมถึงในช่วงประมาณสัก4ทุ่มอะไรเงี้ยท่านก็ไปดูอีกรอบนึงคือหลังจากเสร็จงานเนี่ยท่านก็ไปเยี่ยมผู้ประสบภัยคือเบื้องต้นเนี่ยได้รับผลกระทบจริงๆประมาณสักครึ่งพันแต่คนที่ไม่มีที่อยู่เลยนะครับคือบางคนอาจจะมีญาติก็ไปอยู่บ้านญาติได้แต่คนที่ไร้ที่อยู่จริงๆต้องมาพักพิงที่ศูนย์อพยพเนี่ยจุดนี้นะฮะที่ท่านไปเนี่ยร้อยกว่าชีวิตนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องรอดูมาตรการการช่วยเหลือต่อมาอีกแต่ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับในโซเชียลมีเดียมีอยู่ท่านหนึ่งครับมีการโพสต์ Facebook พร้อมกับภาพนี้คือเมื่อวานเนี่ยไฟไหม้ชุมชนบ่อนไก่เนี่ยเขาก็บอกว่ามันใกล้สถานีดับเพลิงจริงแต่ว่ามันมีประปานะประปาหัวแดงแต่มันถูกคอนกรีตโบกไว้แบบนี้ คำถามคือแล้วถึงเวลาใช้ยังไงคือไอ้ตัวเนี้ยเบื้องต้นน่ะคาดว่าอาจจะใช้การไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมดูนะฮะเคยเห็นใช่ไหมคือบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันภาพการใช้น้ำในการดับเพลิงหรือเกิดเหตุเพลิงไหม้แบบเนี้ยจากไอ้ตัวหัวท่อประปาหัวแดงแบบนี้เอาจริงสารภาพตามตรงสมมติเกิดไฟไหม้แล้วมีประปาหัวแดงแบบนี้ใช้ไม่เป็นนะใช้ไม่เป็นใช่ไหมไม่รู้ต้องใช้ยังไงอันนี้คือวิธีการใช่ไหมคือหลักง่ายๆคุณผู้ชมถ้าต่างประเทศนะเวลาเจอไอ้ประปาหัวแดงแบบนี้เจ้าหน้าที่ชุดดับเพลิงนะเขาจะมีท่อสำหรับสวมปึ๊บแล้วหมุนวาล์วออกเลยแล้วน้ำเนี่ยมันจะพุ่งออกมาจากไอ้หัวแดงแบบนี้ก็คือว่าไปสายไปรถไปได้เลยแต่ที่เราเห็นในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่คือต้องไประดมรถน้ำจากจุดนั้นจุดนี้มารวมๆกันเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยสิบกว่าคันถึงเวลามันวอดวายกันไปหมดแล้วอะมันไม่ทันมันไม่ทันอ้าวทีนี้ย้อนกลับมาดูไอ้ภาพเมื่อสักครู่นี้ที่เราไปเจอที่บ่อนไก่ที่มีคนโพสต์นะฮะปรากฏว่าไอ้หัวแดงเนี่ยไอ้ตัวประปาหัวแดงเนี่ยมันไปอยู่แล้วมันมีการปูพื้นปูกระเบื้องอะไรเสร็จเรียบร้อยคำถามคือใช้ได้หรือไม่นั่นน่ะสิใช้ได้ไหมวันนี้ล่าสุดผู้สื่อข่าวเราคุณเอพาพิมลอยู่ในพื้นที่ขอไปตรวจสอบสักนิดหนึ่งครับว่าสุดท้ายแล้วใช้ได้จริงหรือใช้ไม่ได้เพราะแบบนี้ติดตามในสดจากที่จริงครับค่ะคุณเอครับเชิญเลยครับพาไปดูใกล้ๆหน่อยไม่รู้ว่าจุดเดียวกันไหมฮะเชิญเลยครับค่ะขณะนี้นะคะทีมข่าวได้เข้ามาตรวจสอบนะคะบริเวณจุดที่ได้มีการติดตั้งประปาหัวแดงที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ค่ะว่าในวันเกิดเหตุเพลิงไหม้นั้นไม่ได้ใช้งานนะคะซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของชุมชนบ่อนไก่ค่ะก็จะพาไปดูใกล้ๆนะคะก็คือหัวนี้ค่ะเป็นหัวที่ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นดราม่าว่าทำไมในวันเกิดเหตุถึงไม่ได้มีการใช้งานซึ่งถ้าหากไม่มีการใช้งานทำไมไม่มีการยกออกไปนะคะซึ่งจากการตรวจสอบในเบื้องต้นค่ะก็จะพบว่าบริเวณใกล้กันกับหัวที่ไม่ได้ใช้งานค่ะจะมีอีกหนึ่งหัวที่มีน้ำหยดอยู่นะคะหัวนั้นละค่ะเป็นหัวที่ทางด้านชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าในวันเกิดเหตุได้มีการเปิดหัวนั้นใช้งานแทนหัวเก่าที่มีการวิพากษ์วิจารณ์นะคะก็คือแทนหัวที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ค่ะเนื่องจากหัวนี้ไม่ได้มีการเปิดใช้งานในการวางระบบท่อประปาแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเพิ่มเติมนะคะกับทางด้านชาวบ้านในพื้นที่ค่ะที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะสอบถามหน่อยว่าเรื่องของประปาหัวแดงที่เขาไม่ได้ใช้งานเนี่ยจริงเท็จยังไงคะข้อเท็จจริงอันนี้มันเมนเก่าค่ะคือเขาทำถนนแล้วก็มันสูงเขาเลยย้ายไปนี่ค่ะก็เลยย้ายมาดิย้ายมาหัวหลักตรงนี้หัวหนึ่งวันที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ก็ใช้อันนี้ที่เราเห็นว่าน้ำกำลังหยดอันนี้ก็คือเพิ่งเปิดใช้งานเลยก็ใช้ไปเมื่อตอนที่ไม่ใช่ก็ตอนที่ไฟไหม้เนี่ยตอนที่ไฟไหม้เมื่อวานนี้ใช่ค่ะ
แล้วทำไมหัวนั้นก็คือไม่ได้ใช้งานแล้วอันนั้นมันเมนเก่าคือเป็นเมนเก่าใช่ที่ว่าแล้วเขาก็ไม่ใช้เขาเลยเหมือนกับย้ายหัวมาอยู่นี่ย้ายมาใช้หัวนี้แทนค่ะแล้วอย่างนี้การที่ชาวบ้านอยากจะให้ยกออกไปเลยไหมใครที่จะเข้ามาดำเนินการเอาออกไปได้แล้วแต่เพราะมันไม่ได้ใช้ไม่ได้เดือดร้อนใครไม่ได้เดือดร้อนนะคะจะยกออกไม่ยกออกก็ไม่ได้มีผลอะไรไม่มีผลอะไรอ๋อเพราะว่าเราใช้หัวหลักตรงนี้อยู่แล้วชุมชนจะรู้อยู่แล้วแต่ที่นี่ต้นไม้มันอาจจะบางคนที่ไม่รู้จักแต่ถามว่าเมื่อก่อนก็มีดับเพลิงอยู่ในนี้เขาก็รู้อยู่แล้วก็ต้องใช้ตรงนี้คือเจ้าหน้าที่เขาจะรู้กันใช่ไหมคะว่าในหน่วยที่เขาจะรู้ครับถ้าเกิดหน่วยนอกมาเนี่ยไม่รู้นึกออกไหมหน่วยนอกคือพวกมูลนิธิที่เข้ามาเนี่ยจากราชบูรณะหรือจากที่ไหนจะเข้ามาเขาจะไม่รู้แต่ถ้าเกิดเราอยู่เราก็จะบอกว่าตรงนี้มีนะตรงนั้นมีใช้หัวแดงจะใช้ทุกหัวที่มีค่ะแล้วในการที่เรายกพื้นให้สูงขึ้นเนี่ยค่ะหัวมาติดตั้งก่อนหรือว่ามีการปรับถนนขึ้นก่อนมันพอๆกันพร้อมๆกันแหละเขาก็เลยตัดสินใจที่จะเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดมาไว้ตรงนี้เพื่อให้สูงให้เห็นเด่นชัดประมาณนี้ก็ใกล้ๆกันใกล้กันก็นี่ห่างกันแค่เท่าไหร่เองห้าเมตรถึงไหมก็ไม่เกิน5เมตรประมาณนี้ใกล้กันอยู่ในชุมชนด้านหลังชุมชนนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะในขณะที่ทางด้านเจ้าหน้าที่จากหัวหน้าดับเพลิงนะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่ในช่วงปฏิบัติงานวันที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้เมื่อช่วงเช้าก็ได้พาทีมข่าวค่ะไปดูจุดที่ได้มีการติดตั้งประปาหัวแดงนะคะยืนยันว่าในวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้มีการเปิดใช้งานประปาหัวแดงรอบทุกจุดในพื้นที่ชุมชนยกเว้นจุดที่ยกเลิกใช้งานไปแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะจะเป็นหัวนี้ก็คือเขาไม่มีการใช้งานซึ่งในชุมชนก็ทราบอยู่เขาก็เลยไปใช้หัวนู้นไงแต่ว่าเวลาข่าวออกไปเนี่ยเขาไม่ได้อธิบายว่าหัวนี้กับหัวนี้มันใกล้กันซึ่งจะถามใครในชุมชนก็ได้ใช่ครับแต่คนในชุมชนอาสาสมัครเขาเข้าใจแต่เวลาคนอื่นเขามาดูบอกเขาก็ถ่ายล็อกนี้ไปไงเขาไม่ได้ถ่ายล็อกนี้พร้อมกับหัวประปาซึ่งอยู่ห่างกันน่าจะไม่เกิน5เมตรด้วยซ้ำเขาไม่ได้ถ่ายมุมนี้ไปว่าแล้วก็มีคำว่าป้ายหัวรับน้ำดับเพลิงอยู่ทุกหัวในพื้นที่ตรงนี้ก็คือถ้าหัวนี้มันมีปัญหามาตั้งแต่สร้างชุมชนแล้วเพราะว่าถามคนในชุมชนเขาก็เลยมีหัวด้านหลังเนี่ยที่ใช้ประโยชน์อยู่ส่วนบรรยากาศภายในชุมชนค่ะก็ตั้งแต่ในช่วงเช้านะคะก็มีทางผู้พักอาศัยได้เข้ามาเก็บข้าวของเครื่องใช้ที่ยังไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้นะคะออกไปยังจุดอพยพซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปอพยพที่ศูนย์เยาวชนใกล้กับจุดเกิดเหตุซึ่งจุดนั้นก็จะมีการเปิดลงทะเบียนผู้ที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมขณะที่ทางด้านพิสูจน์หลักฐานค่ะอยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะเบื้องต้นเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรค่ะสนับสนุนการรายงานสดโดย AAS 5Gขอบคุณคุณเอฟพาพี่มนด้วยนะครับเท่ากับว่าวันนี้ได้คำตอบชัดเจนเรื่องของไอ้ประปาหัวแดงนะฮะที่ปกติจะใช้ในการดับเพลิงซึ่งวันนี้ยืนยันแล้วเดี๋ยวขอภาพขึ้นมาประกอบสักนิดหนึ่งสั้นๆเท่ากับว่าจุดเนี้ยที่บ่อนไก่เจ้าหน้าที่ยืนยันแล้วว่าสามารถใช้ประปาหัวแดงได้จริงส่วนภาพที่มีคนโพสต์ออกมาเนี่ยว่ามันใช้ไม่ได้เพราะถูกบวกปูนปูกระเบื้องในลักษณะแบบนั้นมันเป็นจุดเก่าซึ่งเขาไม่ได้ใช้งานแต่สำคัญตรงที่ว่าแล้วทำไมไม่ย้ายออกทำให้ไม่เอาออกก็บอกชาวบ้านยังคาอยู่ตรงนั้นชาวบ้านไม่ได้เดือดร้อนแต่ยืนยันนะครับว่าใช้ได้และก็หวังว่าจุดอื่นๆในกรุงเทพมหานครจะใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะจุดที่เป็นชุมชนแออัดนะคะเราไม่อยากจะให้เกิดการสูญเสียหรือว่าวอดวายแบบนี้อีกนะคะ